แม่คนถ่ายป๊าคนมาจะถ่ายเหรอแม่คนถ่ายกันถ่ายแม่คนถ่ายไม้จำหน่อยเห็นไหมครับไม้ปากแล้วโอเคจบแล้วค่ะใส่ฟ้าค่ะจบแล้วค่ะก็จะประมาณปีละครั้งนะคะก็จะมาอัปเดตผลิตภัณฑ์กันนิดนึงค่ะก็เคล็ดลับใช่ค่ะก็เป็นเคล็ดลับนะคะในการต่อสู้นะคะกับริ้วรอยสังขารนะคะก็ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นค่ะจริงๆก็เป็นคำว่ายืนหนึ่งก็เป็นแฮชแท็กที่แบบเป็นเชิงมาร์เก็ตติ้งไงก็จริงๆก็ใครๆก็ยืนหนึ่งได้เป็นนิยายะว่าโอเคทุกคนก็ยืนหนึ่งได้ในแบบในที่ชมฝากถึงสาวๆนะครับกับแบบการดูแลตัวเองก็อย่างที่บอกอะค่ะก็เมื่อกี้ก็พูดไปบนเวทีแล้วเนาะว่าจริงๆเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเราเก่งหลายอย่างแล้วก็หลายๆคนก็ทำงานหนักขึ้นมีหลากหลายบทบาทอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็อย่าลืมที่จะหันกลับมาดูแลตัวเราเองด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งสมัยนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมีอะไรหลายๆอย่างมีข้อมูลทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยที่จะช่วยให้เราสวยได้แล้วก็หยุดเวลาเอาไว้ให้ได้ที่จะพร้อมที่จะสู้ไปกับเราค่ะก็ฝากเราแล้วรีไวท์โทนิกไปด้วยส่งฟีดแบคเลยค่ะจะถามนะคะปีนี้ก็ผ่านไปอีก1ปีค่ะก็ไม่รู้นะส่วนตัวชมก็แฮปปี้นะค่ะก็รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ทำงานแล้วมีความสุขที่สุดมันด้วยปัจจัยอะไรเงี้ยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าฟีดแบคก็วันๆก็ไม่ได้ไปไหนก็เจอแต่คนหน้าเดิมๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงว่าในโซเชียลมีเดียในอะไรก็จริงๆก็อ่านแค่ใน IG ตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราก็แฮปปี้ในบริบทเท่านี้แต่ก็ไม่รู้ว่าเรากบในกะลาหรือเปล่านะแต่ว่าก็โอเคเอาเป็นว่าเราทำงานแล้วเรามีความสุขคนบอกว่าปีนี้ปังทุกลุกปังทุกวันเลยชุดนี้สะพรึงมากแม่สะพรึงมากแล้วชุดที่สองพังๆนะคะชุดที่สองแบบที่ทรูเห็นครับผมส่วนตัวก็ชอบค่อนข้างชอบเป็นพิเศษก็อันนั้นคือเราได้มีโอกาสฟิตติ้งมาก่อนได้เห็นที่หน้างานในงานเลยค่ะจริงๆคือชุดนั้นตัดใหม่อะค่ะแล้วก็ส่งไซส์ส่งอะไรไปทั้งหมดอะไรเงี้ยก็มีการแบบคือเรียกว่าวางแผนล่วงหน้าพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชมก็ด้วยความที่อาเตลิเย่เนี่ยมันค่อนข้างจะอยู่นอกเส้นทางทำให้แบบเดินทางไปฟิตติ้งลำบากอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างจะต้องไปวัดใจเอาข้างหน้าแต่ว่าก็มีปรับนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ใส่ในวันแรกเนี่ยมันโอ้โหเลยอ่ะไม่แต่เขาก็คิดมาแล้วว่าคือของที่ใส่แล้วมันก็จะไม่มีอะไรที่ไม่คาดคิดก็คือเซฟหุ่นอันนี้ก็คือเตรียมไปเพื่อชุดนี้ด้วยไหมคะก็จริงๆก็ไม่ได้ว่าเตรียมไปเพื่อชุดนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราดูแลตัวเองทุกวันไม่ใช่ว่าเอ้ยเราตั้งใจว่าเราจะไปคานนะแล้วเราจะใส่ชุดนี้นะฉันต้องมีเป้าหมายเพื่อว่าฉันจะได้ใส่ชุดนี้เพื่อวันนี้วันเดียวอะไรเงี้ยคือตอนนี้คือสำหรับชมมองข้ามตรงนั้นไปแล้วอะไรเงี้ยคือโอเคปีแรกๆเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราต้องทำอย่างนี้นะเพื่อวันนี้เราจะได้สวยที่สุดอะไรเงี้ยแต่จริงๆชมมองว่ามันต้องเป็นไลฟ์สไตล์แล้วอะคือเราต้องเรียกว่าความพร้อมมันต้องแบบ 80-90% ตลอดเวลาถ้าเป็นไปได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือถ้าทำให้มันเป็นไลฟ์สไตล์มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ยเราต้องโหมเพื่อที่แบบจะไปให้ถึงจุดนี้ในวันนี้อะไรเงี้ยความเหนื่อยเป็นไงบ้างครับลูกก็ดูผมก็ต้องเดิน คือปีนี้เราค่อนข้างไปน้อยวันเมื่อเทียบกับปีอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็คือมันก็มีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยทำให้ปีนี้มันจบทุกอย่างใน4วันก็คือแบบลงเครื่องปุ๊บเดินแล้วก็เดินเสร็จวันสุดท้ายต่องานตอนกลางคืนแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นก็คือไปแต่เช้าเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างจะแบบมันอัดพอสมควรอะไรเงี้ยใน4วันอะไรเงี้ยก็ถามว่าเหนื่อยมั้ยก็เหนื่อยแต่ว่าเป็นการทำงานที่มีความสุขจริงๆอย่างน้องลูกๆคือเป็นไงคะเป็นกำลังใจได้ก็มันก็ชื่นใจจริงๆอ่ะชมก็ว่ามันเหมือนเราคนเป็นแม่ก็จะเข้าใจนะคือเห็นในสายตามันก็แบบมันก็สบายใจแล้วมันก็มันมีความสุขอะไรเงี้ยกลางคืนมาได้มานอนมันก็ยังแบบเราก็รู้ว่าลูกเราอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยสีน่ารักแบบพาเขามาเดินในตรงบริเวณแถวงานตรงบันไดที่คนบอกว่าเป็นภาพที่น่ารักจังเลยก็
จริงๆชมก็มีความฝันแหละว่าเราก็แบบอยากให้เขามาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าสำหรับชมคือคานมันเป็นอะไรที่มันมีความหมายทางจิตใจชมนะเพราะว่าคือ7ปีเนี่ยคือทุกครั้งเนี่ยเวลาชมได้กลับไปคานอ่ะคือด้วยความที่ว่ามันเป็นช่วงเวลาเดียวกันทุกปีเนาะนะมันก็จะเป็นช่วงเวลาเหมือนกับว่ามันคล้ายๆแบบ Facebook เวลามันฮอปอะไรขึ้นมาว่า1ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นสำหรับชมเนี่ยคือคานมันมีความหมายประมาณนั้นน่ะสำหรับชมมันเหมือนกับว่าเราได้รีแคปเรื่องราวในชีวิตเราที่ผ่านมาแล้วมันก็ยังรวมถึงกลับไปทุกครั้งเนี่ยมันก็จะนึกถึงครั้งแรกที่เรามาแล้วเราก็จะเห็นว่าเอ้ยเราเติบโตไปยังไงเราผ่านอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ใกล้ๆวันแต่งงานชมด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่มันมีความหมายกับชมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็เห็นตัวเองตั้งแต่เวอร์ชั่นก่อนแต่งงานจนแต่งงานจนเราอุ้มท้องมาจนปีที่แล้วอะปั๊มนมไปด้วยอะไรไปด้วยจนปีนี้ก็แบบว่าลูกได้มาอยู่ตรงนี้กับเราเนี่ยมันก็มันฟินอะเต็มสูตรไปให้เขาพร้อมใช่แม่ก็ซื้อทักซิโดมาสั่งน้องแฝดแล้วเห็นพี่น็อตตามติดเลยถ่ายรูปด้วยพี่แซวด้วยค่ะเป็นแฟนบอยที่ชมนะคะตามติดก็ค่ะก็เหมือนแกก็ไปพักผ่อนไงเหมือนแกก็ได้ไปพักผ่อนด้วยแล้วก็จริงๆที่คานสำหรับพี่นอนก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ทำมากนอกจากตามติดอวยเมียอย่างเดียว มันก็ไม่มีอะไรให้แกทำเพราะว่ามันก็ไม่ใช่สนามของแกพูดตรงๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เนี้ยแหละเห็นอยู่ในห้องดูแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็แอบถ่ายรูปแล้วก็เห็นข้อความที่แกอวยแล้วเป็นไงคะคิดไหมว่าสามีเราขนาดนี้เลยหรอต่อหน้าไม่ค่อยพูดเนี่ยต่อหน้าจะไม่ค่อยพูดไปโชว์ในไอจีแทนใช่ในไอดอลอย่างอย่างสายฟ้าพายุของเก็ตนะคะว่าแบบแม่ก็แต่งตัวอะไรสวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าแบบนี้ไปทำงานแต่ว่าชมว่าลูกผมค่อนข้างจะชินกับสภาพบรรยากาศการทำงานเพราะว่าก็คือ5-6เดือนก็พาไปรายการพาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่รู้ว่าทำงานคืออะไรแต่รู้ว่าทำงานคือเวลาพูดว่ามันไม่ไปทำงานนะเขาจะพูดว่าสามแซบเพราะเขาบ่อยเขาเข้าใจว่าแม่ทำสามแซบอย่างคือต่อให้ไปถ่ายโฆษณาหรืออะไรมันไม่ไปทำงานแล้วสามแซบอะไรเงี้ยเห็นปีนี้ค่ะก็อันนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ติดตามก็ทุกๆคนที่ใช้โซเชียลมีเดียก็มีสิทธิ์ในการติดตามหรือไม่ติดตามหรือจะเล่นหรือไม่เล่นอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิทธิ์ของเขาแสดงว่าเราไม่ได้มาไม่ได้แบบอะไรกับตรงนี้มากเพราะบางคนก็เข้าไปทะเลาะกันเองอยู่ในนั้นเฉยเลยอะไรอย่างนี้ประเทศไทยตอนนี้มีประชากรกี่คนคะ70กว่าล้านคนใช่ไหมชมมี follower 8ล้านกว่าเท่ากับว่ามีคนอีก60กว่าล้านคนที่ไม่ได้ follow ชมนะนี่ออกไหมคะก็เพราะฉะนั้นถ้าเราซีเรียสตรงนี้มันก็คงหรือเราจะให้ทุกคนมา follow เราเป็นไปไม่ได้ถูกป่ะคะส่วนตัวชมเอาจริงๆนะทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ไปเช็คอะไรที่นอกเหนือไปจากพื้นที่ตัวเองมากเพราะว่าเราก็ไม่มีเวลาแต่ว่าก็ดูฟีดตัวเองดูอะไรอย่างเงี้ยดูแค่ที่มันโผล่ขึ้นมาในหน้า Explore ในแบบอะไรเงี้ยประมาณนั้นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เห็นอะไรมากมายแต่ถามว่าพอจะรู้ไหมก็มีก็เห็นมีบางคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์ใน IG เราเหมือนกันอย่างพี่จอนเองมีโอกาสได้มาพูดคุยกับพี่ชมไหมครับมาถึงเรื่องนี้เหรอใช่ค่ะก็มีนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้พูดในเชิงที่ว่าเราซีเรียสอะไรกันอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ไม่ได้รับผิดแต่ไม่ได้ติดตามไม่ได้แรงก็เป็นสิบทีคือจริงๆแล้วกระแสว่าเลิกติดตามก็ไม่ใช่ว่าเป็นครั้งแรกที่ชมเคยเจอนะก็เคยเจอมาแล้วค่อนข้างนอนยงเรื่องอันเนี้ยอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีรู้สึกว่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยคะอย่างก่อนนั้นเนี่ยทำไมอะไรก็มาอันนี้และอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ห้ามความคิดคนไม่ได้ถูกไหมคะก็ต้องข้ามผ่านคือแต่ว่าส่วนนึงก็ต้องคือเราก็ต้องรู้ว่าไม่รู้ในส่วนตัวชมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่าสังคมเราทั้งหมดมันเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นแค่คนส่วนหนึ่งที่มีความคิดเห็นของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งจำนวน
ไม่น้อยเหมือนกันที่ไม่ได้คิดว่าถ้าไม่ขาวเราจะต้องดำหรือว่าถ้าไม่ดำเราจะต้องขาวเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยคนต้องเพราะว่าคนที่ไม่ได้คิดแบบนี้มันก็มีแต่ว่าเขาอาจออกมาแสดงความเห็นว่าไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีแนวคิดยังไงแล้วอยากจะแสดงความเห็นมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเราก็เป็นผู้มีสิทธิ์ในการใช้โซเชียลมีเดียกับอีกครับขอย้อนกลับไปที่ค่ะได้ค่ะกลับไปที่ค่ะได้ค่ะนะครับแต่หน้าครับเกิดดราม่ากันที่ความแตกต่างก็พอก็พอทราบก็พอได้ยินบ้างค่ะที่ความมันมาพูดคุยกันนั้นเกี่ยวกับจริงก็คิดว่าคงข้ามเหมือนกันในส่วนตัวชมก็ไม่ได้อยากจะยุ่งอะไรมากเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงเวลาที่อยู่ตรงนั้นอะไรใช่ไหมก็เราคงต้องโฟกัสตรงนั้นมากกว่าคุณไม่มีการพูดคุยไม่ได้แต่ว่าก็พอจะรู้แหละพอจะรู้คือถ้าจะบอกว่าไม่ได้ยินเลยเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้นะแบบโทรศัพท์เราก็มีเน็ตเนาะใช่ไหมเราจะบอกว่าเอ้ยเราไม่ได้ยินเลยอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ใช่ก็ไม่รู้จะเก็บมาคิดทำไมอ่ะกับจริงนะดราม่าแล้วขอดราม่าขออีกเรื่องนึงได้ได้เรื่องลูกคนไปจับผิดเอ้ยทำไมเธอรักลูกไม่เท่ากันหรือเปล่าหลังจากที่เราคิดอันนั้นเราเห็นค่ะไอคลิปว่ายน้ำไอคลิปแบบเล่นน้ำในสระกระโดดน้ำอันนี้ยังไม่เห็นคนว่าทำไมสนใจจะสายฟ้าสนใจอีกคนหนึ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพายุเขาไม่อยากโดดเขาจะโดดใช่ไหมพายุโนโนตลอดใช่ไหมแล้วเขาโนโนแสดงว่าเรายังไม่ได้เห็นคนเข้าไปคอมเมนต์อะไรตรงนี้ใช่ไหมว่าแบบว่าทำไมอันนี้ชมยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นที่ชมรู้สึกไหนว่าแบบบางคนก็จะถือว่าอุ้มน้องคนนี้ทำไมเยอะกว่าอุ้มคนนี้ทำไมเยอะกว่าทำไมลองคิดคนนี้เยอะกว่าคนนี้กว่าคือส่วนตัวชมอะในเราอะไม่ได้อะไรอยู่แล้วเพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนก็ทราบสไตล์ชมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าคุณรักเด็กชมว่าคุณไม่ควรจะคือถ้าวันนึงเขาเกิดอ่านหนังสือได้หรือว่าเขาอะไรได้ไม่ต้องห่วงชมบอกว่าชมจะทำหน้าที่ของชมได้ดีไหมอะไรเงี้ยอันนี้มันบ้านใครบ้านมันเนาะแต่ว่าในฐานะคนที่ใช้โซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยค่ะชมว่าถ้าคุณคิดว่าคุณรักเด็กเอ็นดูเด็กอะไรเงี้ยนึกถึงวันที่เขาโตพอที่จะอ่านคอมเมนต์ได้หรือได้ดีกว่าอันนี้ชมว่ามันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบในการใช้โซเชียลมีเดียนะมันชินไหมคะพี่เวลาแบบว่ามีชาวเน็ตมาช่วยเราเลี้ยงลูกเลยเอาจริงๆคือไม่ได้รับมาใส่มาเป็นอารมณ์อะไรเงี้ยแล้วอะค่ะก็เข้าใจจริงๆชมก็ไม่ได้โดนคนเดียวถูกไหมบ้านอื่นเขาก็โดนเราพิมพ์รับมือแบบว่าจะบอกน้องเขายังไงถ้าแบบวันนึงน้องเขาโตขึ้นแล้วรับเรื่องราวในดราม่าอะไรต่างๆอันนี้ก็คือจริงๆชมว่าสำคัญที่สุดก็คือในบ้านเราก็ต้องแข็งแรงนะคะซึ่งตรงนี้ชมไม่สงสัยอะเพราะเราก็ทุ่มเทให้เต็มที่เท่าที่เราจะทำได้แล้วก็คิดว่ามันจะต้องได้เลือดแน่นมันก็เลยจะเสร็จแล้วใช่ไหมพี่ชมหวังว่าเมื่อวานคือไปตรวจโอ้อาณาจักรคุณโมเห็นพี่ยิ่งใหญ่มากก็หวังว่าก็อาจจะสักเดือน2เดือนนานแค่ไหนแล้วกำลังเรียกเสร็จใช่ไหมพี่ชมคือจริงๆตอนนี้โครงสร้างก็คือเกือบจะเสร็จหมดแล้วค่ะเกือบจะเสร็จหมดแล้วก็เหลือเก็บงานเก็บรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยคือโครงสร้างมันก็ไปเยอะแล้วพอสมควรแล้วก็พวกบิวอินอะไรเงี้ยเข้าไปแล้วก็เหลือเอารอยตัวมาใส่คนแปลว่าเราบันไดบ้านเหมือนบันไดทางเลยมาร์ติเนสก็สามีก็พูดนะสามีก็พูดเนี่ยเวลาชมจะแต่งตัวไปงานเนี่ยชมก็เดินลงมาอย่างเงี้ยหยุดถ่ายรูปตรงนี้ก่อนจะไม่มีคนถ่ายนะพี่ชมคะสุดท้ายค่ะอยากรู้ว่าปีที่8นี่ยังจะไปเยือนคานก็จริงๆก็ไม่ได้มีแพลนว่าจะไม่ไปนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันก็อาจจะมีปัจจัยอะไรที่เราไม่คาดคิดก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ใครจะรู้แต่ว่าถามว่ามีแพลนไหมมีการวางแผนว่ามามีแผนวางตั้งแต่ปีนี้เลยใช่ค่ะอันนี้คือได้ล่าสุดของแบรนด์แอมไอเครื่องเพชรด้วยมหาโชภาใช่ค่ะมันทำให้เราแบบฟอลโล่ไปได้อีกไกลก็มันก็เป็นพาร์ทหนึ่งของงานที่มันต้องที่มันเป็น job description มันเป็นพาร์ทที่เราต้องทำให้เขาด้วยค่ะขอบคุณค่ะนานเจอกันค่ะ